็รู้อีก2คืนเนาะพี่โชคอีนี่มันเป็นใครมันมาอยู่ในห้องพี่ได้ยังไงอะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าอีนี่มันเป็นใครฉันเป็นใครทำไมฉันต้องบอกเธอด้วยเธอล่ะเป็นใครใครอย่างนั้นเหรอแกอย่าสะเอิบมาถามฉันนะว่าฉันเป็นใครอ่ะแกนั่นแหละเป็นใครตอบฉันมาเดี๋ยวนี้ฮะพอหยุดได้แล้วเขาเป็นพี่สาวพี่เองที่เขามาหาก็เพื่อที่จะเอาเงินที่ขายบ้านได้ออกมาให้จริงเหรอแบบนี้ก็ดีเลยสิฉันจะได้เอาเงินที่ขายบ้านได้ไปซื้อคอนโดหรูๆที่กรุงเทพอ่ะไปซื้อเสื้อผ้าหรูๆกระเป๋าแบรนด์เนมไปกินของอร่อยๆ อ่ะอุ๊ยแค่คิดก็ชีวิตดีดีจริงเหรอพี่จริงเหรอได้เท่าไหร่อ่ะพี่มาหาพี่วันนี้มีเรื่องอะไรรีบบอกมาเลยพี่ยังยุ่งอยู่บริษัทพี่เจงแล้วไม่ใช่หรอจะยุ่งอะไรอีกอ่ะใช่บริษัทพี่เจงแล้วไงมีอะไรก็รีบว่ามาที่ฉันมาในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกฉันแค่อยากจะมาบอกเลิกกับพี่อ่ะที่ผ่านมาฉันก็สูญเสียอะไรให้พี่ไปตั้งมากมายไม่ว่าจะเรื่องความสวยความสาวของฉันฉันก็ให้พี่ไปหมดแล้วแล้วอีกอย่างนะเงินที่พี่ขายบ้านได้อะพี่ก็ต้องแบ่งให้ฉันครึ่งนึงคุณคิดว่าคุณเป็นใครทำไมผมต้องทำตามที่คุณบอกนี่พี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงอะไม่ได้หมายความว่าไงก็อยากถามว่าคุณเป็นใครก็เป็นแฟนพี่ไงเป็นแฟนแล้วผมก็ต้องเอาเงินแบ่งให้คุณครึ่งนึงนี่นะใช่นั่นมันก็เป็นสิ่งที่พี่ต้องให้ฉันอยู่แล้วเป็นเพราะพี่เอาเงินให้เพื่อนยืมเพื่อไม่คืนตามเวลาที่กำหนดบริษัทพี่ก็เลยจะเจ๊งถ้าก็เลยมาตกเลิกนี่นะใช่ก็พี่ไม่มีเงินแล้วพี่ไม่มีเงินพี่จะเอาเงินไปให้เพื่อนยืมอีกว่าไงเพื่อนเฮ้ยเงินที่กูยืมมึงไปอ่ะกูอ่อนคืนให้มึงเรียบร้อยแล้วนะเว้ยนี่กูอ่อนเผื่อมึง 400,000 ด้วยคิดซะว่าเป็นดอกเบี้ยก็แล้วกันอ๋อคืนนี้มาเจอกูหน่อยนะดีกูจองห้องอาหารไว้แล้วอ่ะเดี๋ยวกูส่งโลเคชั่นให้มาให้ได้นะเว้ยมึงนี่ก็เก่งใจเกินแต่ก็ดีนะตอนนี้กูต้องการใช้เงินอยู่พอดีต้องการใช้เงินเหรอเออกูเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ะตอนนี้บริษัทกูต้องการสินค้าของบริษัทมึงอยู่พอดีเลยยังไงผมจะส่งฝ่ายจัดซื้อไปดูสินค้าของมึงดีนะถ้าไม่ติดปัญหาอะไรเนี่ยก็ตกลงทำสัญญาซื้อขายกันได้เลยเพื่อนนี่เป็นข่าวดีสำหรับกูมากเลยนะเว้ยกูต้องขอบใจมึงมากๆกูจะไม่ลืมบุญคุณของมึงเลยเฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นสิวะเพื่อนเออเพื่อนกูยืมเงินมึงมาเป็นปีเลยมึงไม่เคยทวงกูสักตังค์มึงนี่กลัวกูจะโกงมึงเหรอวะมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยกูถามมึงหน่อยมึงเชื่อในคำว่าเพื่อนไหมเชื่อสิวะนั่นแหละเพราะกูเชื่อใจมึงไงแค่นี้ก่อนนะกูยังมีธุระอยู่แหมออเดอร์ใหญ่เลยนะฉันคิดว่าเขาน่าจะทำกำไรให้พี่เป็นร้อยล้านเลยนะเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณเกี่ยวสิคะเมื่อกี้คุณยังบอกเลิกผมอยู่เลยนะก็เมื่อกี้ไงคะแต่ตอนเนี้ยเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนี่คะเอาเงินนี้ไปแล้วก็ออกจากนี่ไปไกลๆซะใช่ตอนนี้คุณมันรวยแล้วนี่
ียฉันทิ้งใช่ไหมได้ก็เราก็ตอบกันแค่นี้แหละไปโชคทำไมแกยังเอาเงินให้มันไปอีกอ่ะบัตรที่ผมให้เขาไม่มีเงินสมัครนี่แกพี่ครับใครดีกับผมผมก็ดีตอบก็เหมือนสำนวนที่เขาว่าไว้ระยะทางพิสูจน์มากลางเวลาพิสูจน์คน